แต่ใครจะซื้ออะไรแต่ไม่กันเจ็บเองครับขอให้บอกมาเพราะกิมจะลองให้กับนี่เลยครับผมเมาส์เออร์โกโนมิกที่ทำให้ใครก็ตามทีที่ใช้เมาส์เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าปวดข้อมือเลยมานี้ใช่ไหมใช้แล้วแบบเอ้ยอยากจะได้เมาส์ที่มันถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์อันนี้เราจับมาลองให้เรียบร้อยครับกับตัวของ Logitech MX Ergo ตัวนี้นะครับก็แทนที่ว่าเราจะทำการลากเมาส์ด้วยข้อมือหมุนไปเรื่อยๆอะไรมานี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องแล้วใช้เป็นเพียงแค่นิ้วโป้งเราคลึงเจ้าลูกกลมๆตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันจะใช้งานออกมาเป็นยังไงมีฟีเจอร์อะไรพิเศษบ้างแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันครับก็เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงก่อนละกันนะครับว่าด้านในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างสำหรับเมาส์ของทาง Logitech จริงๆมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะตัวนี้ก็เป็นสาย ergonomic นั่นแหละนะครับที่ส่วนตัวคือเล็งเอาไว้นานแล้วเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันน่าสนใจเพราะว่าคือดีไซน์แบบนี้เอาจริงมันไม่ใช่ดีไซน์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเออร์โกเนี่ยน่าจะพอทราบกันว่าเฮ้ยไอ้ลูกกลิ้งแบบอย่างนี้เนี่ยคือมันมีมาแบบเป็นหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยก็ย้อนกลับไปเป็นอย่าไปพูดถึงมันรู้สึกแก่ว่ะด้านในเนี่ยก็จะมีตัวเมาส์ตัวนี้ใช่ไหมนอกเหนือจากนี้อันนี้ก็จะมีเป็นพวกสายชงสายชาร์จนะครับโดยไอ้เจ้าตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นต้องใส่ถ่านนะเขามีเป็นที่ชาร์จมาให้ได้นะครับผมโดยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยจะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง4เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้การของแต่ละบุคคลด้วยส่วนฟีเจอร์ชาร์จเร็วนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือชาร์จเพียงแค่1นาทีก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงแล้วครับก็จะมีเป็นสาย USB มาให้นะครับซึ่งจะเป็นตัว Micro USB นะอีกด้านนึงจะเป็นตัว Type A นะครับจะมีเป็นตัวของคู่มือมาให้ด้วยนะครับทั้งหมดก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งการเชื่อมต่อของเจ้าตัว MX Ergo ตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวของ Receiver 2.4 GHz ตัวนี้แล้วนะครับผมมันยังสามารถเชื่อมต่อด้วยบลูทูธได้อีกอย่างหนึ่งนะครับการคลิกซ้ายขวาแล้วนะครับผมมันก็จะมีตัวลูกล้อตรงกลางนะครับที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้รวมถึงสามารถที่จะคลิกซ้ายคลิกขวาตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยในแต่ละแอปพลิเคชันเราจะสามารถที่จะปรับได้ว่าเอ้ยมันจะใช้งานทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีอีก2ปุ่มตรงนี้หลักๆเลยก็จะเป็นปุ่มตัวของ back แล้วก็ forward ส่วนปุ่มด้านข้างเมาส์ตรงนี้นะครับผมเป็นปุ่มสำหรับปรับความเร็วแล้วก็ความแม่นยำของเคอร์เซอร์นะครับตัว trackball ตัวนี้อยู่ตรงบริเวณนิ้วโป้งนะครับก็สามารถใช้ตัวนิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวควบคุมเคอร์เซอร์ได้เลยแล้วสิ่งที่ทำให้ตัว MX Ergo ตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากตัว trackball หลายๆตัวที่ผมเคยใช้มาเนี่ยก็คือมันจะสามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับถ้าเป็นเมาส์ธรรมดาเนี่ยอย่างที่เราเคยคุ้นชินกันมันก็จะแบบอยู่ที่ตำแหน่งประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัว MX Ergo ตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดเพื่อทำให้ตัว trackball ตัวนี้เนี่ยมันเอียงเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้มือของเราเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้อย่างถนัดมือมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองทีนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของฟีเจอร์ของที่ MX Ergo มันมีเพิ่มเติมมันต่ออีกสักหน่อยละกันด้วยความที่ตัวเมาส์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายปุ่มทำได้หลายอย่างใช่ไหมตรงนี้เนี่ยตัวของทาง Logitech เขาก็จะมีตัวแอปตัวโปรแกรมนะครับผมที่เอาไว้สับลงเพื่อทำการคัสตอมไมซ์หรือว่าปรับแต่งแต่ละปุ่มเนี่ยเพื่อให้ใช้งานตามที่เราต้องการได้มันก็จะมีการทำพรีเซตเอาให้ก่อนนะครับว่าในแอปนั้นในแอปนี้เนี่ยมันจะสามารถใช้งานปุ่มต่างๆเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นแทนช็อตคัทตัวไหนบ้างนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็น Microsoft Word นะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นปุ่ม Redo หรือว่า Undo แทนนะครับแล้วเราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกตัวเอกสารเนี่ยได้เพียงจากการดันตัวลูกกลิ้งตรงนี้ครับทางซ้ายหรือทางขวาส่วนตัว Photoshop นะครับตัวปุ่มตรง2อันนี้จะเป็น Redo Undo นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับขนาดของ Brush ได้ง่ายๆเพียงแค่ดันตัวของลูกกลิ้งตรงนี้นะครับไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วก็สามารถที่จะกดเพื่อแพนตัวแคนวาสของเราได้ก็เป็นปุ่มลูกกลิ้งตรงกลางนี้เลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์สำหรับคนที่มีหลายอุปกรณ์อย่างมีโน้ตบุ๊กเครื่องนึงมีเดสก์ท็อปเครื่องนึงน่าจะชอบกันเนี่ยก็คือตัว Logitech Flow นั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะสามารถลากเมาส์เนี่ยข้ามจากเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึงได้เลยและนอกเหนือจากการลากข้ามเครื่องแล้วเนี่ยเรายังสามารถ copy paste นะครับผมไฟล์ขนาดใหญ่หรือเป็นข้อความเนี่ยระหว่างเครื่องได้เลยทันทีอีกต่างหากนะโดยฟีเจอร์ Logitech Flow ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับเมาส์หลากหลายรุ่นของทาง Logitech อยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้มีแค่บน MX Ergo ตัวเดียวนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจฟีเจอร์นี้เนี่ยยังไงก็ลองไปหากันดูได้นะครับว่าตัวของ Logitech Flow ตัวนี้เนี่ยมันรองรับในเมาส์รุ่นไหนบ้างซึ่งฟีเจอร์หลักๆเนี่ยแหละที่มันสามารถทำงานได้เนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างนี้แหละสำหรับเจ้าตัว MX Ergo นะครับ
ก็เดี๋ยวมาเล่ากันต่อในเรื่องของประสบการณ์การใช้งานละกันว่าหลังจากใช้งานเจ้าตัว MX Ergo มาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วยในเรื่องของข้อมือได้ดีขนาดไหนนะก็ต้องบอกว่ามันก็ช่วยได้จริงนะครับผมถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องข้อมืออยู่เนี่ยเล่นเยอะๆใช้งานเยอะๆแล้วมีอาการเริ่มเจ็บปวดเริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออักเสบเอ็นอักเสบอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะขยับเมาส์นะครับผมได้โดยที่เราไม่ต้องขยับข้อมือแล้วจริงๆนั่นแหละแล้วการที่เขาปรับองศาให้มันขึ้นมา20องศาเนี่ยส่วนตัวก็รู้สึกนะครับว่ามันทำให้ถูกต้องตามสรีระมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตำแหน่งปกติอย่างนี้นะคือบางทีก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่ากล้ามเนื้อมันต้องมีการบิดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่หน้าตาของมันนะครับผมจะค่อนข้างเหมือนกับเมาส์ธรรมดาก็คือนิ้วโป้งเราเนี่ยควบคุมตรงนี้ไปใช่ไหมแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนี้เนี่ยก็สามารถใช้ในการกดคลิกซ้ายคลิกขวาได้ตามค่อนข้างตามปกติเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมมากขนาดนั้นนะครับส่วนตัวของปุ่มฟังก์ชันคีย์ลัดต่างๆที่ทำขึ้นมาตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเออพอมันใช้ไปแล้วเริ่มมีความชินกับการที่ไปกดพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถใช้งานได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันนะคือแบบเบสิกที่สุดเลยอย่างตัว Chrome หรือว่าเป็นตัวของ Microsoft Edge ในที่นี้เนี่ยก็แทนที่ว่าจะต้องไปคลิกปุ่ม Backward หรือว่า Forward ขึ้นมานะครับผมเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาใช้ตัวเมาส์เลยเนี่ยก็ถือว่ารวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจริงนะครับโดยการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยก็มันจะเชื่อมต่อได้สูงสุดอยู่ที่2อุปกรณ์นะครับผมสามารถกดค้างเพื่อทำการแพร์ตัวบลูทูธระหว่างเครื่องได้เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นทั้ง Windows หรือว่าทั้ง Mac เท่าที่ลองใช้ดูมาก็ตอบโจทย์ได้ดีกับทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ของตัวนี้เนี่ยเท่าที่ลองใช้งานมาจริงถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับไม่ได้รู้สึกว่าต้องชาร์จบ่อยอะไรขนาดนั้นสำหรับความประทับใจแรกของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องของงานประกอบและวัสดุนะครับผมถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะก็ตัวมันเองเนี่ยคือเข้าใจว่าพื้นผิวมันเป็นตัวของพลาสติกหมดก็จริงนะครับแต่ก็เป็นพลาสติกที่จับแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันกองแก๊งแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็คือเขาจะมีการทำเป็นแบบยางๆเอาไว้ทำให้พอวางไว้อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันก็จะไม่ได้เคลื่อนไปไหนอะไรยังไงมากมายเพราะจะมีอาการเนื้อๆอยู่พอสมควรนะครับรวมถึงไอ้ตัวลูกแท็กบอลตัวนี้เนี่ยเขาก็ทำมามีการเคลื่อนให้มันดูวาวๆนิดหน่อยนะมันก็ดูแบบดูพรีเมียมดีนะครับก็จัดว่าสวยงามนะครับผมเอาไปประกอบโต๊ะคอมของเราเนี่ยก็ทำให้ดูหรูหรามีราคาขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยส่วนเรื่องของปัญหาในการใช้งานเจ้าตัว MX Ergo ตัวนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็ถ้าเรื่องแรกเลยที่ผมเจอแล้วก็แอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยก็คือตัวของตัวเมาส์เองนะครับดันไม่มีที่เก็บตัว 2.4 receiver มาให้ในตัวทำให้คือมันหาที่เก็บไม่ได้อะมันกลายเป็นจะต้องไปเก็บอยู่ในกล่องหรือต้องไปโยนใส่ที่ไหนสักที่นึงซึ่งเอาจริงบอกเลยว่ามันเสี่ยงต่อการหายแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะพกมันไปใช้งานนอกบ้านหรืออะไรบ้านเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะว่ามันก็แอบทำให้กระเป๋าหนักขึ้นพอสมควรนะครับส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังเรียกว่าหาเจอแล้วกันคือจะมีปัญหาแบบงงๆอยู่บ้างถ้าเกิดว่าตอนที่ใช้บนทั้ง Windows และ Mac บางทีมันก็จะมีอาการหาไม่เจอในทีเนี้ยยังไงก็ลองปิดเปิดตัวของการเชื่อมต่อดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันในเรื่องของวัสดุเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอกไว้นิดนึงแล้วกันแม้ว่าผมจะบอกว่าชอบในเรื่องของงานประกอบต่างๆของเจ้าตัว MX Ergo ตัวนี้นะครับแต่ส่วนที่ผมค่อนข้างจะกังวลเนี่ยก็คือไอ้ตัวพื้นผิวที่มันเป็นยางๆนุ่มๆตัวนี้นี่แหละคือจากประสบการณ์ที่ใช้งานมาไอ้พวกพื้นที่มันเป็นยางๆนุ่มๆอย่างนี้ทีไรเนี่ยคือมันน่าจะเป็นการฉีดเคลือบนะครับพอใช้งานไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่มักจะเกิดแล้วยังไม่เคยเจอว่าตัวรุ่นไหนยี่ห้อไหนมันจะรอดนะก็คือมันจะเริ่มมีอาการเหนียวยิ่งเถอะว่าโดนความร้อนโดนแสงแดดขึ้นไปเนี่ยมันจะยิ่งเหนียวค่อนข้างเร็วนะครับแล้วคือเวลาจับไปเนี่ยพอใช้งานเสร็จมันจะรู้สึกว่าถึงความไม่สะอาดเป็นเรื่องที่กังวลละกันยังไงเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตให้ทีนึงว่าหลังใช้งานไป6เดือนปีนึงแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นอย่างที่ผมคาดหรือเปล่านะครับตอนทำความสะอาดเนี่ยก็สามารถที่จะเช็ดด้วยผ้าทั่วไปตรงนี้ได้ตามปกตินะครับโดยถ้าเกิดว่าใช้งานไปสักพักนึงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือใต้แฟลชบอลเนี่ยมันจะเริ่มเห็นขี้ใครและขึ้นมาให้เห็นแบบชัดเจนแล้วมันจะดูแอบซกมกอยู่พอสมควรนะครับก็แนะนำว่าเช็ดทำความสะอาดมันด้วยถ้าเกิดว่าถ่ายไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถ่ายแล้วมันไม่ลื่นเหมือนตอนครั้งแรกที่ใช้มาเนี่ยอันนี้ก็สันนิษฐานได้เลยนะครับผมว่าน่าจะมีขี้ใครมันไปติดอยู่ตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปถามว่าตัว MX Ergo ตัวนี้เนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรอันนี้ก็บอกเลยว่ามันก็เท่าที่ลองใช้งานมาเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าโอเคน่าจะตอบโจทย์คนที่หาเมาส์สำหรับ
ไม่ต้องการจะขยับตัวข้อมือเยอะนะครับผมถูกต้องตามสรีระนะครับแต่ว่าอันนี้บอกไว้นิดนึงแล้วกันจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยใช้ตัวนี้มาอยู่เป็นปีๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมือเราไม่เป็นไรเอ็นเราอาจจะดีขึ้นก็จริงแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังแทนคือตรงกล้ามเนื้อเอ็นบริเวณนิ้วโป้งเจ็บคือมันเลี่ยงไม่ได้คือสุดท้ายคุณไม่ได้เจ็บที่ส่วนนึงคุณก็ไม่เจ็บอีกส่วนนึงอยู่ดีถ้าคุณใช้งานอะไรไปเยอะๆบ่อยๆแล้วสักพักนึงเริ่มรู้สึกมีอาการก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะใช้งานจนแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วก็จนเจ็บจนมันต้องไปหาหมออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแก้ยากกว่าก็เนี่ยแหละใช้สลับกันไปแต่ละอันแต่ละอันก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้าจะให้แนะนำว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับเท่าที่ลองใช้ดูพวกเล่นเกมจริงๆมันก็เล่นได้นะไหวอ่ะก็ไหวอยู่นอกจากว่าคุณต้องการงานที่มันละเอียดมากคือถ้าแบบว่าใช้จนชินจริงๆก็เท่าที่ลองดูพวกกราฟิกมันก็พอไหวอยู่คือผมว่าคงขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเคยชินกับไอ้ตัวแทร็กบอลขนาดไหนนะครับแต่รวมๆก็คิดว่าใช้ได้ทุกคนทุกโอกาสนะไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่อะไรขนาดนั้นสำหรับตัวของ MX Ergo ตัวนี้เนี่ยคือเท่าที่เห็นราคามานะครับผมก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทจนถึง 3,000 นะครับแล้วจริงๆตัวของ Logitech เท่าที่เห็นจริงมันจะมีเป็นรุ่นอื่นที่คล้ายๆกันด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์กว่าแล้วก็มันสามารถปรับองศาตรงนี้ได้นะครับผมเผื่อว่าจะช่วยที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ในบรรดาเมาส์ Ergo จริงๆนอกเหนือจากไอ้ตรงนิ้วโป้งแล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีอีกแบบนึงด้วยนะครับก็คือจะเป็นแบบที่อยู่ตรงบริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับผมมีด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ใช้เป็นนิ้วโป้งเป็นตัวคลิกซ้ายนิ้วนางตัวคลิกขวาเลยมานี้เหมือนกันนะจริงๆหลังๆมาแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับจะมีที่ตอนนี้ที่เห็นนะที่ขายกันเนี่ยจะเป็นของยี่ห้ออื่นไปเลยซึ่งผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้เป็นของ Electrom นะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่ามีปุ่มเยอะมากก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็คอมเมนต์บอกมาแล้วกันเดี๋ยวจะลองตัวนี้ให้ดูเพิ่มเติมอีก1ตัวในครั้งต่อไปนะครับใครมีคำถามอะไรยังไงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่าถูกใจเอามาแกะกล่องลองให้แล้วอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่สนใจกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดครั้งหน้าไม่อยากจะพลาดว่าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องลองให้อีกก็ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้ครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ